ที่บ้านเกิดครับสวยงามของน้องๆนางรำทั้งสองคณะสองเวทีนะครับผมเดี๋ยวว่าผ่านกันไปอย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะครับผมเข้าสู่งานเขาดูช้างฟูดแฟร์ครั้งที่2นะครับผมอยู่ก็ในค่ำคืนนี้ก็อยู่กันในค่ำคืนที่2แล้วของงานนะครับผมก็มีกันทั้งหมด8ค่ำคืนด้วยกันนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยซื้อสินค้ากันเสร็จแล้วนะครับผมก็เชิญมาทางด้านนี้ได้นะครับผมก็มีรำวงให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมก็อยู่กับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับผมกับกองเชียร์รุ่งอรุณนะครับผมแล้วก็ทางด้านซ้ายมือของผมนี้ก็จะเป็นน้องๆนางรำคณะขวัญใจตันกงขวามือของผมนี้ก็จะเป็นน้องๆนางรำจันแก้วเมืองเพชรนะครับผมแล้วก็กติกาการเข้าร่วมสนุกของพวกเรานั้นก็มีกันด้วยกัน2รูปแบบนะครับผมก็มีบัตรธรรมดา20บาทแล้วก็บัตรเหมาเริ่มเติมกันด้วยที่100บาทนะครับบัตรธรรมดานี้ก็ร่วมสนุกกับพวกเราได้3ผลงานเพลงนะครับผมแล้วก็บัตรเหมาก็ร่วมสนุกกันได้3ผลงานเพลงแต่พิเศษหน่อยก็คือเขียนชื่อเสียงลำนำของท่านได้แล้วก็ขอผลงานเพลงมาได้นะครับผมสำหรับท่านใดที่ยืน
รับชมอยู่ไกลๆนะครับผมที่ไม่อยากจะยืนรับชมนะครับซ้ายมือของผมนี้ก็มีเก้าอี้จำหน่ายให้เช่าอยู่นะครับตัวละ20บาทนะฮะก่อนที่จะมาร่วมสนุกเสียภาษีตัวกันนั้นตามขนบธรรมเนียมประมงแล้วก็จะมีรอบหวานนะครับผมให้ทุกท่านได้ขึ้นมาร่วมสนุกกันแบบไม่ต้องเสียภาษีตัวนะครับเรียกได้ว่าเป็นการวอร์มเครื่องก่อนที่จะมาร่วมสนุกกันยาวๆนะครับผมอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาแล้วกันนะครับผมเริ่มต้นกันด้วยแล้วกันนะฮะอ่ะรอบหวานจ้ารอบหวานจ้ารอบหวานรอบนี้เริ่มต้นกันด้วยฉลองระวงนะครับผมท่านใดอยากร่วมสนุกกับพวกเราเรียนเชิญจ้าบนเวทีได้เลยครับI'm not afraid to die.
หมดรอบช้าผ่านกันไปแล้วกันนะครับผมสำหรับรอบบนบาทนะฮะให้ทุกท่านได้ขึ้นมายกย้ายสายสะโพกกันแบบไม่เสียภาษีตัวเรียกว่าเป็นการเปิดฟอร์ของงานนะครับผมค่อยลงเวทีกันนะครับขอประกาศอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมสำหรับการเข้าร่วมสนุกกับพวกเรานะครับผมมีเขาเรียกว่ามีโปรโมชั่นใหม่มาอีกแล้วโปรโมชั่นอะไรหรือว่าไปซื้อก็สำหรับบัตรธรรมดานี้ก็ใบละ20บาทนะครับผมร่วมสนุกกับพวกเราได้3เพลงนะฮะแล้วก็บัตรเหมานี่ก็1เริ่มต้นกันที่100บาทก็ร่วมสนุกกับพวกเราได้3งานเพลงเหมือนกันนะครับผมแต่พิเศษคือเขียนชื่อเสียงเรียงนามได้นะครับผมแล้วก็แนะนำผลงานเพลงทั้ง3ผลงานเพลงนี้มาได้นะครับผมถ้าเกิดว่าทางเราเล่นได้จัดได้ก็จะจัดให้นะครับผมแล้วก็พิเศษวันนี้เลยนะครับผมพิเศษมาก็คือบัตร VIP VIP นะบัตร VIP นะครับผม150บาทนะครับร่วมสนุกกับพวกเราได้ทั้งค่ําคืนเลยจนถึงสว่างมั้ยฮะโอ้โหเอาสว่างเลยเหรอเอาแค่คืนนี้ก็พอแล้วนะถ้าสว่างก็ยืนเต้นอยู่คนเดียวกับพี่นะครับผมก็เพิ่มเข้ามานะครับผมเป็นบัตร VIP นะครับ150บาทนะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากจะติดต่อบัตรก็ด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีเจ๊สวยๆนะฮะใส่หมวกอยู่นะนี่ไงนี่ไงใช่มั้ยนี่โอ้โหสวยสวยมากเลยทีเดียวเชียร์นะต้องชมบ่อยๆเพราะว่าเผื่อจะเพิ่มตังค์ให้เนาะชมบ่อยๆหน่อยชมบ่อยๆหน่อยนะจะได้เฮือนะสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่เลือกใช้สินค้าและใช้ลิ้นพันธุ์อีกแล้วเลือกใช้สินค้าเลือกใช้สินค้าจับจ่ายใช้สอยนะครับผมเสร็จแล้วก็เรียนเชิญมาทางด้านนี้ได้นะครับผมนะฮะก็มาร่วมสนุกกับพวกเราได้นะครับก็มีก่อนกลับบ้านมาร่วมสนุกกับเราก่อนใช่ครับผมถ้าเกิดไม่ติดกิจธุระใดๆก็อย่าเพิ่งรีบกลับบ้านมาร่วมสนุกกับพวกเราได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอบต่อไปนี้ก็จะเป็นการเสียบัตรเสียตั๋วกันบ้างแล้วนะครับผมเป็นรอบบัตรธรรมดาประจมมาเลิกกันเป็นรอบบัตรธรรมดาเลยนะครับผมอ่ะรอบบัตรธรรมดารอบนี้เริ่มต้นกันด้วยจังหวะตะลุงครับมีบัตรมีตั๋วเรียนเชิญด้านบนด้วยกันนะจ๊ะWe'll be right back.
แม่แจ๋เจ้าตรงอยู่ในคำบ้านอาสวรจะยังเดินคนที่เดิมก็ขอเชิญชวนผู้ขารับเจ้าหน้าตัวและแม่ตัวสลบไม่ขออ่างขอขอดูใจบอกไว้ทุกอย่างแม่นางดวงสิ้นลมราจนยันหัวยินเลยไม่หรอกเมื่อกี้ยินบอกว่าข้าติดคออะไรนะข้าติดคอก็ข้าติดคอด้วยแหละคนเคี้ยวข้าวอยู่แม้เรียกสปิดมาเฮ้ยมาพูดหน่อยมาพูดหน่อยแม่ข้าวมันก็ติดคอแล้วเนาะก็กราบสวัสดีนะครับผมก็ผู้ชมทางไลฟ์สดกันด้วยนะครับผมนะฮะอ๋อก็อยู่รับชมกับพวกเราในทุกๆค่ำคืนนะครับแล้วก็
ก็กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมที่เพิ่งเดินทางเข้ามาใหม่นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานที่ใกล้จะถึงนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดจบงานนี้ไปแล้วนะฮะงานแรกนะครับผมก็เป็นงานกฐินวัดหนองแขมพะยานะครับผมวันที่26ตุลาคมนะฮะแล้วก็เป็นงานกฐินวัดมณีลอยวันที่9พฤศจิกายนนะครับแล้วก็งานที่3นี้ก็จะเป็นเดือนธันวานะครับเดือนธันวาก็จะเป็นงานวัดศรีสักรามนะครับวัดศรีสักรามเริ่มต้นกันตั้งแต่วันที่30ถึงวันที่3มกราคมนะครับผมก็งานคร่าวๆก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีงานประกาศให้ทราบอีกรอบนึงก็ยังมีงานอีกเยอะเลยใช่จะประกาศอีกเยอะเลยเรียกได้ว่าทุกๆเดือนเลยนะครับผมสำหรับจะประกาศให้ฟังเรื่อยๆกันแล้วกันใช่ครับผมก็เดี๋ยวรอบต่อไปนี้ก็จะเป็นรอบบัตรธรรมดาต่อนะครับผมรอบหน้าก็อาจจะเป็นรอบเหมานะครับผมรอบบัตรธรรมดารอบนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเริ่มต้นกันด้วยผลงานเพลงของสาวประจำทีมงานนะครับ